วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าสะพานข้ามทางรถไฟของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟที่บริเวณของถนน226อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเปิดให้รถวิ่งข้ามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกท่านไปลองดูลองชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสะพานที่เปิดให้รถวิ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแม่ก็สวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็คือสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเปิดแล้วนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2567นะครับคุณผู้ชมครับเปิดให้ทดลองวิ่งข้ามเพียงแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งทางจากอุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าอำเภอห้วยทับทันนะครับเปิดแล้วนะครับวันนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางอำเภอห้วยทับทันมุ่งหน้าอำเภออุทุมพรพิสัยเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเปิดแค่ฝั่งเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเปิดแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งทางด้านโน้นยังไม่ได้เปิดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ก่อสร้างมายาวนานนะครับทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่บริเวณโดยรอบนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นต่างๆนะครับวันนี้เปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดมากนะครับเปิดแล้วครับวันนี้สวยงามนะครับจากการที่ผมได้พาทุกท่านขึ้นไปชมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศบนสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษข้อมูลนะครับวันนี้เปิดแล้วนะครับวันที่3กันยายน2567นะครับย้ำนะครับเปิดเพียงแค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งจากทางอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าอำเภอห้วยทับทันนะครับฝั่งกลับกันจากอำเภอห้วยทับทันข้ามมายังอำเภออุทุมพรพิสัยยังไม่เปิดนะครับอีกฝั่งนะครับอีกเลนหนึ่งยังไม่เปิดนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ